พวกเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของฮ่องเต้จีนนะกษัตริย์แผ่นดินจีนถึง3พระองค์ที่ได้บันทึกเหตุการณ์การมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการที่นำพุทธศาสนาเข้าไปประดิษฐานในแผ่นดินจีนไว้บนแผ่นศิลาไม่อย่างนั้นเราก็จะเกิดความสงสัยนะว่ามีจริงไหมอะไรต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวนี้มีคนสงสัยพระเจ้ามีจริงไหมนี่จ้ะบนแผ่นศิลานี่แล้วว่าบันทึกนี่บันทึกกันมาได้ 2,550 ปีแล้วยาวนานกว่านั้นอีก250บวก80เท่าไหร่ล่ะ2630เกือบ 3,000 ปี 2,100 กว่าปีนี่บนแผ่นศิลาประสูติก็บันทึกอย่างนี้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วถ้าไม่ครูใหญ่ยังนึกถึงว่าการมาเกิดขึ้นของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรน่าจะมีการบันทึกไว้บนแผ่นศิลาบ้างนะพอเก็บไว้ได้นานมันน่าจะมีโคตรเพชรโลลมอนเนอะเราบันทึกเอาไว้เลยพอทั้งแข็งทั้งใสเรื่องราวนั้นพุทธประวัติเรามาถึงตอนไหนแล้วแหละใครจำได้บ้างคุณนายสุชาดาก็ได้ถวายข้าวมัตุปยาที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์49ปั้นใส่ถาดทองไปถวายท่านใช่ป่ะจ๊ะทีนี้เราก็ต่อเลยแล้วก็คือท่านคือคนเดียวกับที่เป็นมารดาของท่านยศกุมารยศกุลบุตรนั่นแล้วก็ในสุดในภายหลังนะก็ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นปฐมอุบาสิกาสมความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้ยาวนานในเดียวนั่นน่ะถ้าตั้งความปรารถนาแล้วสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยสักวันหนึ่งต้องสมความปรารถนาแม้จะคอยยาวนานโอ้โหคอยกันทีกี่กับไปจ๊ะเป็นแสนกับปีเลยครับแสนกับกับหนึ่งก็นับก็ไม่ถ้วนแล้วโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปครั้งหนึ่งซ้ำๆอย่างนี้แสนครั้งยาวนานมากกว่าจะได้เป็นไปตามที่ตัวปรารถนาเพราะใครเพิ่งจะทำบุญนิดๆหน่อยๆนี่รักปรารถนาเนี่ยจะเอาให้ทันอกทันใจดิอ๋อก็ต้องคอยหน่อยนะคอยสักนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าต้นไม้เราเพิ่งปลูกขึ้นมาเนี่ยต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินขจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยป้องกันโรคแมลงอะไรต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องให้เวลาบุญทำงานแล้วก็ต้องสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องกว่าจะมาถึงนั้นได้แต่นั้นใครทำบุญแค่กระจิตหนึ่งบอกโอ้บุญไม่เห็นช่วยเลยปะโถบุญน่าช่วยตลอดแต่ไอ้ที่บาปที่ตัวทำมาเนี่ยตัวไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องลอฟกรรมมาเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาทีเดียวแล้วก็ในพุทธประวัติมีทั้งเรื่องลอออฟกรรมมากฎแห่งการกระทำแล้วก็มีเรื่องราวบารมี30ทัพคือสิ่งที่ท่านได้กระทำตั้งแต่ตั้งความปรารถนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกระทั่งบรรลุเป้าหมายแต่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่น่าศึกษานะจ๊ะแล้วก็มาต่อกันเลยพระมหาบุรุษตอนนี้เรายังเรียกท่านว่าพระมหาบุรุษเพราะว่ายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแต่เป็นวันที่จะตรัสรู้ในวันนี้
วันที่รับข้าบรรทุพยาธิเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะโอรับในคืนวันเพ็ญนี่เดียวแล้วก็ตอนเช้าเมื่อรับข้าบรรทุพยาธิแล้วพระองค์ก็ยังไม่ทรงเสวยทันทีได้เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับที่โคนต้นไทรแล้วก็ถือถาดเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราเพื่อลงไปสงสนามพระวรกายก่อนคล้ายๆสงน้ำสงท่าอาบน้ำอาบท่าให้ร่างกายสดชื่นสะอาดก่อนยังไม่เสวยข้าวมัทุปายาตนะจ๊ะโอ้กล้องจับข้างหลังท่านเนาะพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังท่าน้ำที่มีชื่อว่าสุปฏิทิตะหรือเรียกง่ายๆเป็นภาษาไทยว่าสุประดิษฐ์สุประดิษฐ์ท่าสุประดิษฐ์แห่งนี้เป็นท่าน้ำที่ไม่ธรรมดานะถึงตอนนั้นจะยังไม่มีใครก็ตามแล้วก็ตอนมาที่ท่านี้ไอ้ที่ท่าน้ำนี่ไม่ใช่ท่าธรรมดาทั้งที่ดูก็เหมือนกับท่าน้ำธรรมดาที่เวลาจะลงอาบน้ำไหว้น้ำก็ลงก็ไม่ได้อันนี้ที่ไม่ธรรมดาคือสถานที่เดียวกันตรงนี้ณตรงนั้นที่เดิมซ้ำๆๆไม่ว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปกี่ครั้งก็แล้วแต่เมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระบรมโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยจะเกิดท่าน้ำแบบนี้ที่ตรงนี้เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงแผ่นดินมันก็ไปล่มสลายไปเอาเกิดขึ้นมาใหม่พระเจ้าตรัสรู้ก็จะมีแม่น้ำมีท่าน้ำแล้วก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันซ้ำๆอย่างนี้เพราะว่าเป็นที่สงสนามพระวรกายของพระบรมโพธิสัตว์หลายแสนพระองค์ในวันที่จะตรัสรู้เราว่ามีบรมโพธิสัตว์เนี่ยมาใช้ท่าน้ำเนี่ยหลายแสนพระองค์หลายแสนพระองค์ก็กี่กลับไปก็ลองคูณกันดูนี่นะจ๊ะก็หลายกลับทีเดียวแหละเพราะว่าบางกลับก็พระองค์บางกลับก็4 3 2 1บางกลับก็ไม่มีแต่เอาเท่าที่มีเนี่ยเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยหลายแสนพระองค์ในวันที่จะตรัสรู้ก็แปลว่าท่าอื่นไม่ใช้กันเลยในวันที่จะตรัสรู้เนี่ยที่มีอยู่ทั่วโลกไม่ไปใช้ที่ท่านี้แหละซึ่งชื่อก็เปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันในชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เรียกว่าท่าสุปฏิทะสุปฏิทะนี่ละจ้าอย่าลืมในเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระบรมโพธิสัตว์เป็นเรื่องอจินไตยเพราะท่านเป็นบุคคลอจินไตยตั้งความปรารถนาในกลางทะเลก็เป็นเรื่องอจินไตยแล้วในช่วงวิกฤตของชีวิตตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกเพราะนั้นท่านเป็นบุคคลอจินไตยและอจินไตยหนักยิ่งขึ้นคือนอกจากจะใจใหญ่คิดใหญ่แล้วยังทำตามความปรารถนาด้วยคือทำความดีให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นพัฒนาตัวท่านเองอย่างต่อเนื่องสั่งสมบุญบารมี30ทัศน์อย่างต่อเนื่องทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นก็ทำด้วยต่อเนื่องกันเลยเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่เรียกว่าบุคคลอจินไตยเพราะเราจะทำเป็นทีๆบางทีเราก็ทำบางทีเราก็ไม่ทำนี่นานๆทำทีแล้วแทนที่จะทำทีละนานๆทำทีก็ขยักคิดตัวก่อนแทนที่จะขยับแต่ขยักนี่นะจ๊ะเราทำไม่ค่อยจะต่อเนื่องขนาดแค่ชาติเดียวเห็นกันจ่าๆนี่ของท่านเกิดแต่ละชาติท่านทำต่อเนื่องม้วนเดียวจบในทุกชาติที่บังเกิดขึ้นในกายมนุษย์เนี่ยต่อเนื่องเลย
พราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบุคคลจินไตเราจะมาเอาตัวเราไปเปรียบเทียบหรือเอาคนโน้นคนนี้ที่เราเคยเห็นเคยศึกษาเรียนรู้ไปเปรียบเทียบกับท่านคงไม่ได้หรอกเพราะบุคคลที่เอาไปเปรียบเทียบกับท่านเนี่ยรวมได้เป็นบุคคลที่ไม่อจินไตนะจ๊ะไม่ใช่บุคคลอจินไตคือบุคคลที่พื้นๆธรรมดาธรรมดาหิ่งห้อยว่ามีแสงแล้วเอาไปเทียบกับดวงอาทิตย์ไม่ได้นี่ไม่ใช่พันหิ่งห้อยพันไม่มีแสงเหมือนหิ่งห้อยพันแมลงวี่แมลงอะไรพวกนั้นเอาไปเปรียบเทียบอุปมาหิ่งห้อยนี่ถือว่าให้เกียรติสูงส่งแล้วอาจารย์ยังมีแสงยังพอมีแสงมอบๆแมบๆพอเรียกว่าเอามาจำนวนมากๆจะเอาไปเทียบกับดวงตะวันก็ยังพออุปมาได้แต่คนอย่างเราเนี่ยเหมือนแมงวี่แมงวันแสงตัวเองยังไม่ค่อยมีแม้บินไปในที่มีแสงยังไม่ค่อยมีแสงเลยมันน่าจะดูดแสงให้มันเกิดก็ไม่ดูดนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเราไปเทียบมันก็ไม่ใช่หรือไปอ่านประวัติบุคคลสำคัญของโลกมันก็ไม่ใช่จะว่าเอาพระเอกเอาไปเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่จะเป็นนายแบบหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เทียบไม่ได้ไม่ได้หรอกความดียังไม่ถึงจุดนั่นเลยนี่นะจ๊ะเมื่อเสด็จมาถึงท่าน้ำก็ทรงวางถาดทองที่ริมฝั่งตอนนั้นอยู่ตามลำพังนะจ๊ะวิเวกแล้วก็เสด็จลงส่งน้ำสำหรับพระวรกายในแม่น้ำจนสบายพระทัยดีแล้วเราจะเห็นเป็นภาพแรกของโลกเวลาที่พระองค์ลงสงสนานพระวรกายดูกันหน่อยนี่พระมหาบุรุษไม่ธรรมดาเต็มไปหมดเลยบาเต็มหายสมบัติก็เต็มเห็นไหมนี่เต็มไปหมดเลยต่อเนื่องเมื่อเสด็จขึ้นมาก็นุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วเลือกที่ที่เหมาะสมที่จะเสวยข้าบรรทุกไปยากเมื่อเลือกได้แล้วก็ประทับนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่ยังไม่ได้ไปที่โคนต้นโพนะยังไม่ได้ไปคือหาที่ทิศเรื่อยลมเวลาเสวยมัทุปยาตแล้วจะได้สบายพระทัยมีถาดทองเพราะนั้นนี่นะเราดูการตรัสรู้ธรรมของพระองค์พระองค์ไม่ได้ไปพิจารณาเรื่องอะไรเลยเวลาคนมีบารมีเต็มเปี่ยมเนี่ยมีแค่ทำเฉยๆไม่ต้องไปบิณฑบาตแต่มีคนเอาอาหารใส่ถาดทองอาหารพิเศษใส่ถาดทองมาถวายก่อนที่จะเสวยมัทุปยาตก็ทรงสนานพระวรกายให้สดชื่นเนี่ยในวันตรัสรู้จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือต้นแบบถ้าไม่ได้ไปพิจารณาเรื่องโน้นเรื่องนี้เลยนี่และทรงปั้นข้ามัทุปยาตได้เป็นคำตอนนั้นออกมาจากหม้อก็เป็นก้อนแล้วก็คงเอามาทำให้มันแน่นขึ้นเพราะเวลาออกมาจากหม้อมันอาจจะหลวมๆเนี่ยตอนนั้นก็เอามาขยับไปมันแน่นๆพอให้เข้าไปในปากได้อย่างงดงามอย่างเงี้ยนี่เพราะนั้นใครจะแสดงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะอย่างน้อยต้องอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องอย่างนี้ถ้าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนี่ขนาดจะไม่ได้เป็นฉับพลันรังสีนะวันนั้นจะต้องมีรัศมีออกจากกายแล้วคือผ่องใสเป็นวิเศษวันหน้าเป็นวิเศษนี่ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่นะไม่ต้องแรงกันแล้วนี่เปล่งฉับพลันรังสีได้เพราะถ้าใครจะแสดงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีแสงออกจากตัวนะ
อย่างน้อยต้องมีวันนะต้องไปดูผิวนึงต้องไม่มีกระไม่มีด่างไม่มีเซลลูไลท์ไม่มีอะไรต่างๆแล้วก็ผิวละเอียดทีเดียวทั้งเนื้อทั้งตัวเลยละเอียดอย่างน้อยต้องให้หน้าอย่างเนี้ยลักษณะต้องให้ได้อย่างเนี้ยถึงจะแสดงได้นะเราไปคิดให้ดีนะครับอย่าแสดงเนี่ยความตั้งใจก็ดีหัวใจอันประเสริฐเหลือเกินที่จะทำสิ่งนี้ขึ้นมาแต่หาตัวผู้แสดงต้องหาอย่างน้อยก็ต้องให้ได้อย่างนี้เพราะตัวจริงของท่านยิ่งกว่านี้แต่นี่เอาอย่างน้อยก่อนอาจารย์เนี่ยต้องให้ได้อย่างนี้ไหมท่านนั่งสง่างามไหมล่ะนี่ไงอย่างน้อยต้องอย่างนี้นะเอาดูใกล้ๆก็ได้นี่อย่างน้อยต้องอย่างนี้นี่นี่ไงข้าว49ปั้นทำให้พระองค์นี่ข้าวมัทธุพยาธิยืดได้ถึง7สัปดาห์โดยไม่ต้องเสวยหรือขบฉันพระทหารอื่นเลยมันน่ามหัศจรรย์นะน้ำก็ไม่ดื่มด้วยนะไม่ดื่มน้ำไม่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีอาหารหรือน้ำเข้าไปในร่างกายเลยคือทีเดียวม้วนเดียวจบนี่ม้วนเดียวจบเลยใน7สัปดาห์นั่นเองเนี่ยนอกจากไม่ได้เสวยพระกายอาหารแล้ว49วันนะท่านไม่ได้ลุกจากที่ไปอาบน้ำท่าสงสนามพระวรกายเหมือนตอนก่อนเสวยข้ามุทุปายาตคือท่านนั่งแล้วก็ม้วนเดียวจบแปลว่าไม่ได้ทำกิจอะไรที่มนุษย์ทั้งหลายจะพึงทำนี่นะจ๊ะไม่ขับถ่ายไม่อะไรต่างๆไม่มีนะในเจ็ดสัปดาห์นั้นเพราะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นสุขอยู่ในพระสมาบัติโลกุตระพระสมาบัตินั่นแหละครั้นเสวยข้าวมัทธุพยาธิจนหมดแล้ว49กว่าแล้วก็หยิบถาดขึ้นมาอธิษฐานจิตเสี่ยงพระบารมีถ้าบารมีไม่เต็มเปี่ยมนี่อย่าไปเสี่ยงนะเพราะมันเสี่ยงเกินไปที่จะเสี่ยงบารมีมันเสี่ยงเกินไปไอ้ถ้าอย่างเราอย่าเพิ่งเสี่ยงนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำให้ใจตกสิไอ้ใจตกสูงยังพอว่าแต่ว่าตกใจนี่สิเพราะเราของเราลอยอะไรก็ตามน้ำทุกทีเลยดีไม่ดียังไม่ทันลอยมันจมก่อนนี่นี่นะพอจำพระองค์หยิบถาดขึ้นมาเลยไปริมฝั่งน้ำแล้วเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไม่ได้ผูกพันกับถาดนะจะเก็บไปตรงไหนดีเดี๋ยวใครมาขโมยหยิบเยอะไปแล้วอย่าลืมถาทองแพงนะนี่จะไม่ได้กังวลอะไรเลยหยิบขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตเสียงพระบารมีว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้ธรรมในวันนี้ขอให้ถาทองใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปเลยนี่ไหมจ๊ะแต่ถ้าจะไม่ได้สำเร็จดังที่ประสงค์เอาไว้ก็ขอให้ถาไปเนี้ยล่องลอยไปตามกระแสน้ำธรรมดาอย่างเงี้ยก็ลอยไปตามน้ำเพราะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันสวนกระแสนี่นะจ๊ะอธิษฐานจิตแล้วก็จึงปล่อยมือลอยถาดนั้นไปนี่ถาดนั้นจะลอยโถน้ำหรือตามน้ำนี่นะจ๊ะโปรดติดตามตอนต่อไป